สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูเชื้อเห็ดที่เราเพาะไว้นะคะนี่คือเป็นเชื้อเห็ดละโงกนะคะที่เราเพาะจากใส่น้ำแล้วเชื้อเดินแล้วเราก็มาใส่ข้าวไรเบอร์รี่เม็ดข้าวไรเบอร์รี่นะคะเป็นเชื้อเห็ดละโงกนะคะตัวนี้เราก็ทดลองในการให้เชื้อเข้าไปอยู่ในเม็ดข้าวไรเบอร์รี่นะคะเผื่อว่ามีใครสนใจเราจะได้ส่งง่ายๆนะคะตัวนี้คือเราทำทดลองไปก่อนและเอาลงดินเราไปปลูกก่อนเลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเราก็พยายามทดลองในแบบเมล็ดและน้ำค่ะทุกคนและอันนี้ก็คือเป็นเชื้อเห็ดแต่ดำนะคะทุกคนค่ะอันนี้เราก็ทดลองเหมือนกันนะคะทดลองทำเชื้อเห็ดแต่ดำค่ะแล้วเราจะทำการโรยไปลงหน้าดินใต้ต้นไม้ต้นโอ๊กนะคะต้นสนต้นโอ๊กอันนี้เขาจะขึ้นด้วยนะคะและตัวนี้ก็เป็นเห็ดlobster ส่วนมากแล้วเห็ด lobster จะขึ้นกับต้นสนนะคะแต่ทีนี้เราก็คิดหนักเลยค่ะเพราะว่าที่ของเราน่ะไม่มีต้นสนอยู่บริเวณแถวบ้านเลยค่ะต้องรดน้ำด้วยแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะไปลงที่ไหนตัวนี้เป็นเห็ดมันปูนะคะอันนี้เป็นเห็ดมันปูแบบ Golden Central นะคะก็คือแบบกีบหลอกนั่นเองส่วนมากที่อเมริกานะคะส่วนที่ของบริเวณที่เราอยู่เนี้ยเซาท์นะคะมันก็จะมีพวกสมูทเยอะตัวนี้จะหายากมากเราก็เลยเอามาวางเชื้อค่ะเชื้อกำลังเดินนะคะตอนนี้เดินแล้วค่ะตอนนั้นเมื่อกี้รูปในภาพนี้ยังไม่มีนะคะแต่ตอนนี้ในถังของเราเริ่มแล้วจ้ะและอีกตัวนี้ก็คือเป็นเห็ด Chicken of the Wood นะคะ Chicken of the Wood ยิ่งตอนนี้แบบขาวจั๊วเลยค่ะในคลิปนี้ของเราก็เพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มออกค่ะตัวนี้เราก็จะทดลองเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่ตอไม้ของเราเพราะว่าเราทดลองเอาดอกไปทิ้งเนื้อหลายรอบมากแล้วก็ยังไม่มีดอกเห็ดขึ้นมาเราก็โอ้โหเห็ดตรงที่มันเคยขึ้นอ่ะมันขึ้นบ่อยเราก็นำมาทำเชื้อซะเลยจ้าบอกทุกคนว่าตอนนี้เราก็วิ่งหน้าวิ่งหลังนะคะทำคนเดียวตอนนี้เข้าไปกินข้าวคำสองคำเสร็จโอ้คิดถึงพ่อเลยคือแบบทำคนเดียวนี่มันวุ่นจริงๆนะเราลดน้ำเราเปิดน้ำไว้นู่นเราจะเปิดไว้จุดเดียวก็ไม่ไหวไงเราก็ต้องมาย้ายน้ำนะย้ายค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เดี๋ยวมีแผนที่จะติดสายสปริงเกอร์หรือว่าสายให้มันทั่วถึงทีเดียวไปเลยเปิดแล้วก็ให้มันพุ่งกระจายตรงไหนที่เราต้องการก็ให้เขากระจายไปนี่รีบมาย้ายน้ำเพราะว่าเราอยู่ในบ้านนานไปแล้วก็โอเคนะก็แบบนี่ค่ะเขาใช้ได้โอเคอยู่เลยดีมากๆค่ะแล้วตรงนั้นยังไม่มีเราก็ย้ายให้เขาไปอยู่มุมนี้แล้วกันถ้าตรงไหนรถดีๆแล้วเราก็จะได้เอาเชื้อมาลงตอนนี้เมื่อกี้นี่กำลังจะไปย้ายเชื้อออกจากกระป๋องนะถังน้ำแข็งใส่กระปุกเล็กๆออกจากน้ำเพราะว่าตรงนั้นเราใส่น้ำเชื้อเห็ดเยอะไปหน่อยกลัวแบบว่าเขาจะไม่เวิร์กหรือว่ายังไงไม่รู้ตอนนี้ก็มาย้ายนะเราก็ต้องย้ายตรงนั้นเสร็จแล้วไปเอาเชื้อกลับมาเราก็จะมาปล่อยรถตรงนี้เราก็จะเอาเชื้อลงตรงที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะตรงไหนที่ยังไม่ได้ใส่ตรงนี้มันเคยเกิดแล้วแต่เราอยากให้มันขึ้นเยอะๆเราก็จะใส่เพิ่มนี้ยังไม่ได้ลดนะคะเนี่ยลดแต่เมื่อวานนี้ก็ถามว่าแห้งไหมมันก็เริ่มแห้งนะแต่ก็แบบก็มีชื้นนิดหน่อยอะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ก็ใส่ไปแล้วเมื่อเช้าก็ลดไปใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้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 ก็เกิดที่อุ้ย ตรงนี้เขาเกิดเอง4ดอกเนี่ยยังมีรอยอยู่เลยเนี่ยรอยที่เราถอนอะ่ะอันนี้รอยที่เราถอนเห็ดละโงกอะ่ะ4ดอกเรียงกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เพิ่มให้เขาแบบตอนแรกเขาจะขึ้นตรงนี้ก่อนตรงนี้เขาขึ้นอยู่แล้วตอนแรกเขาจะขึ้นช่วงนี้อันนี้เราก็เสริมเชื้อลงไปอีกเขาขึ้นตรงนี้เขาขึ้นตรงนี้ตายตรงนี้แหละสักทีนึงเนี่ยเราขึ้นแต่ไม่ได้ถ่ายบางดอกไม่ได้ถ่ายพอมาออกมาวันนึงตรงนี้4ดอกเรียงกันเลยคือแบบเอาไปลงในช่องแดงนะคลิปช่องแดงได้ 40,000 กว่าวิวละขอบคุณมากๆเลยค่ะชุดคลิปช่องแดงเราทำเงินได้ประมาณ20กว่าเหรียญคลิปเดียวประมาณ30ได้แล้วมั้ง30เหรียญคลิปเดียวนะคะ
เราใส่ไปทำคลิปเราอาจจะถ่ายไม่ดีเพราะว่าไม่ได้ตั้งแบบระวังมาให้มากๆอ่ะนะคนก็ทั้งดูทั้งคอมเพลนไปก็ต้องขอโทษเนาะทำเท่าที่เราทำได้อ่ะตอนนี้ก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะทีนี้เราก็จะไปเอาเชื้อนะคะไปเอาเชื้อในบ้านวิ่งกับหน้ากับหลังคิดถึงพ่อแบบโอ้โหพ่อก็แบบทำอย่างเงี้ยคนเดียวแกก็บ่นนะแกก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงขอโทษจนเข้าใจเลยก็แบบทำไงได้เราไม่มีคนทำมันเนาะเราไม่มีคนช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองอะค่ะแล้วเราอยากทำอะไรให้สำเร็จเราก็ต้องร้องเราต้องสู้อ่ะเปิดนี้ไว้ทิ้งนี้เฉยเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้มันเป็นเห็ดแตดำมันตกลงไปอะค่ะมันก็จะมีเชื้อเห็ดแตดำผสมอยู่ละมันล่วงไปได้ไงไม่รู้อ้าวลูกชายจะช่วยมามีหรอทำไมหนูไม่ช่วยมามีล่ะลูกโอ้ดูค่ะดูเราตักขึ้นมาเขาก็นี่ค่ะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเหมือนกับเขาจะไม่มีเชื้อแต่ที่จริงเขาก็มีแล้วนะเพราะแต่ว่าน้ำเขาเยอะไงคะเราก็เลยจะใส่แยกเราจะเอาน้ำตัวนี้ไปใช้แล้วจ้ะแต่เราจะเอาเมล็ดมาใส่ตรงนี้ดูสิว่าเมล็ดเขาจะเชื้อเขาจะเดินดีไหมถ้าเราออกจากน้ำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายเชื้อโอ้ดูสิคะเขาก็มีนะอยู่ใต้น้ำเม็ดขาวๆเขาก็มีมันต้องมีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้ำเชื้อเห็ดทางนั้นเลยแต่ความที่เราอยากจะมองเห็นได้ชัดว่าเขาเวิร์กไม่เวิร์กเราก็แบบจะตักมาใส่ตรงนี้ไว้นะคะขออนุญาตตักแป๊บนึงตักเสร็จแล้วเราจะพามาชมอีกทีนึงนะจ๊ะนี่ค่ะเห็ดที่เราใส่กระปุกนะคะคลิปที่แล้วเรากำลังจะตักใส่แบบนี้ใช่ไหมเราก็จุดไว้ก่อนเพื่อที่แบบว่าจะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาถ่ายให้ชมต่อใช่ไหมคะก็เลยลูกชายเหยียบโทรศัพท์ปิดให้ซะงั้นเลยค่ะก็เลยนี่ค่ะจะมาก็เลยมาต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยใช้ตัวนี้เราใส่เครื่องล้างจานแล้วไปแล้วฆ่าเชื้อไปแล้วนะเราก็หวังว่าจะไม่ได้เป็นอะไรนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูอีกทีนะคะว่าเนี่ยเชื้อเห็ดที่เราเอาออกมาใส่กระปุกอย่างเงี้ยเราจะเห็นเขาเดินเชื้อขึ้นสีขาวบนเมล็ดไหมเรามาดูกันอีกทีจ้ะอันนี้ของเราจะเอาไปลงเชื้อที่เราเตรียมไว้นะคะรดน้ำของตามที่เห็นของคลิปที่แล้วเนาะแล้วทีนี้เรามาเอาเชื้อน้องหมาก็เหยียบไปซะงั้นนะปิดเครื่องให้ซะงั้นนะแล้วทีนี้เราก็จะปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะคะปิดให้สนิทแล้วก็คุมด้วยเอาถุงมืดๆก็ได้ค่ะถุงดำถุงอะไรมาครอบให้เขามืดก็ได้ไม่ให้แสงโดนอะไรเงี้ยเพราะว่าฝาเขาเป็นสีใสใช่ไหมเราก็ต้องแบบเก็บความมืดให้เขาหน่อยเนี่ยค่ะนั้นตัวนั้นเขาเราก็เอาลังเอากระป๋องกระแป๋งงมไปทั่วค่ะนี่เห็นไหมเพราะว่าอันนี้เป็นกากน้ำตาลนะคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้งมเลยนี่ก็วัสดุของเรายังไม่พร้อมอ่ะเนาะเราไม่ได้ไปซื้อเพราะว่าตอนนี้เราเป็นช่วงที่ทดลองอยู่ช่วงที่ทดลองเราก็จะทำไอ้ที่เราตามที่เรามีก่อนโอเคนะคะเราจะเอาตัวนี้ไปลงเลยไปดูกันจ้ะค่ะในที่สุดเราก็หาอะไรที่จะมาเก็บได้แล้วค่ะนี่คือถังน้ำแข็งของเรานะคะมันอยู่ใกล้ๆอ่ะเราล้างไว้ละโอ้โหคุณสามีเห็นก็บอกว่าของฉันเป็นของเล่นเธอไปหมดแล้วนะเดี๋ยวมันจะเป็นเงินเป็นทองให้เรานะในอนาคตเนาะคุณเหลวโอเคค่ะแฟนบอสขาดเลยค่ะแกมีแต่แบบว่าอุ๊ยถ้ามันได้นะแบบ Amazing มากเลยอะไรเงี้ยถ้าทำได้ผลอะไรเงี้ยแค่ชอบให้เราเรียนรู้ชอบให้เราทำสิ่งที่เราชอบอะให้เราฝึกให้เราทำไปเลยอะไรเงี้ยแบบนี้แกก็ไม่หวงเพราะว่าแกซื้อที่ซื้อบ้านซื้อป่าซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแกยังบอกเลยว่าฉันรักเธอในเนี้ยฉันซื้อให้เธอและฉันซื้อป่าเห็ดให้เธอนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบพูดเอาใจไงพูดแบบว่าให้คือมันอยู่ในป่าเนาะแต่ก่อนเราก็แบบว่า กลัวใช่ไหมใหม่ๆเราก็กลัวแหละเนาะเพราะมันยังไม่เคยอยู่พออยู่ไปอยู่มาอ้าวเริ่มมีเห็ดมีอะไรนู่นนี่นั่นคนชอบอยู่แล้วใช่ชอบเพลงชอบเห็ดอยู่แล้วโอ้โหคุณสามีได้ทีค่ะบอกว่าฉันซื้อป่าเห็ดให้เธอนะเนี่ยเพราะฉันรักเธอว่างั้นไม่พูดมากไปลงเชื้อเห็ดกันเลยจ้า
คลิปก่อนเราก็บรรยายนะคะว่าเราสงสารพ่อเหลือเกินต้องวิ่งหน้าวิ่งหลังทําคนเดียวใช่ไหมคะก็จริงนะเนี่ยตัวเองมาทํานี่คือแบบวิ่งหน้าวิ่งหลังเปิดน้ําไว้อ่ะวิ่งกลับมามาเอาเชื้อเห็ดค่ะในบ้านก่อนที่จะเอาเชื้อเห็ดก็ต้องแป๊บนึงก่อนจะเอาเชื้อเห็ดเราก็ต้องตักออกจากเอาเมล็ดเชื้อเห็ดออกจากตันที่เห็นนะคะใส่กระปุกไว้แล้วก็เอาส่วนที่เหลือเราเอามาลงนะคะน้ํากับเมล็ดนิดหน่อยค่ะอันนี้จะเป็นแบบ ผสมน้ําผสมเชื้อผสมเมล็ดไปด้วยกันเลยเนาะโอเคค่ะนี่เราก็จะพยายามขุดตรงไหนที่เรายังไม่ได้ขุดไม่ได้ลงนะเราจะลงถี่ๆยิบๆเลยค่ะถ้าออกนี่คือแบบนี่ก็ลงไปแล้วใช่ไหมนี่ไงร้อยละลง ลงเพิ่มนะที่จริงเขาก็ออกนะเนี่ยจริงๆเขาก็ออกนะคะแต่ว่าลงเพิ่มจ้ะก็มีคนเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราอยากให้เยอะเราก็ต้องลงเพิ่มนี่ค่ะมีเห็ดตะไคร้ออกเห็นไหมเราลดน้ำความชื้นอ่ะมันก็ทำให้เห็ดออกถึงไม่ใช่ว่าเป็นจากฝนนะจากน้ำธรรมดาเห็ดก็โตได้เพราะว่าเราเคยลดน้ำหญ้าตรงที่เราปล่อยมาใช่ไหมแล้วเห็ดมันก็แบบตอนนั้นฝนยังไม่ตกเห็ดมันก็ออกมาก่อนไงเห็ดพึ่งออกมาก่อนเลยเราก็เลยมันไม่จำเป็นต้องรอฝนอย่างเดียวนะเราก็ลดได้แต่ว่าเราจะลดไหวไหมแค่นั้นเองตอนนี้เราก็ลดทิ้งไว้นานเลยนะคะโอ้โหแล้วตรงนั้นเราก็จะต้องใส่เชื้อแล้วเพราะว่าเราลดน้ำเยอะมากนี่ค่ะเห็นไหมเปียกชื้นเลยโอเคแหละแต่ก่อนนี้ลดไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่นี่เราก็จะมาขุดแล้วก็ลงเชื้อเพิ่มจ้าทุกคนตรงนี้นะเราลดชื้นแล้วเราก็จะลงเพราะว่าเราลงยังไม่หมดค่ะเราลงแค่ถึงตรงนั้นเองมือก็พองเห็นบ่เห็นมือค่อยบ่ขาสองข้างเลยเห็นไหมเนี่ยมือพองเลยค่ะโอเคค่ะขอตัวละเดี๋ยวไปขุดแล้วก็เอาลงอ่ะลงเชื้ออีกค่ะเอจ้าตอนนี้เราขุดได้แถวนึงนะคะเราจะเอานี่ค่ะเห็นไหมเส้นน้ำให้มันเข้มข้นมากๆเลยเนี่ยน้ำเขาจะเข้มข้นมากๆเขาบอกแต่ว่าเราจะเอาเมล็ดด้วยค่ะแต่เมล็ดเขาก็อยู่ใต้ด้วยสิทีเนี้ยก็ไม่เป็นไรเราเอาน้ำก่อนไปโรยเข้าไปค่ะโรยเชื้อเห็ดลงไปเลยนะคะอันนี้เข้มข้นจริงๆนะเรื่องอ่อยเยอะอันนี้เราใส่เข้มข้นได้เพราะว่าต้นไม้เขาโตแล้วต้นไม้เขาไม่ตายอยู่แล้วอันนี้เป็นป่าแล้วค่ะไม่ใช่แค่ต้นเล็กป่าล้วนๆล่ะต้นไม้ใหญ่แบบเบลอบล่าเลยค่ะนี่แบบนี้เลยแบบนี้เขาบอกว่าเราใส่ไปได้ใส่แบบเข้มข้นได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าแบบต้นเล็กๆต้องใส่แบบเยอะจางหน่อยค่ะเดี๋ยวมันจะแบบทำให้ต้นไม้ตายอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เราฟังเขามาฟังแบบแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ในการทำเพาะเชื้อเห็ดเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยกับเห็ดมาพักนึงนะแต่ก่อนนี้ทำคลิปลงช่องแดงเกี่ยวกับเห็ดตอนนี้ก็คือแบบมันเหนื่อยอ่ะคือมันเหนื่อยแบบว่าเราไม่ทำต่อแล้วอะไรประมาณนี้ไม่เก็บแล้วมันเหนื่อยมากแล้วมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรกับการเก็บคลิปหนึ่งกว่าเราจะได้เงินแต่ละนี่ไงแต่ทีนี้อ่ะเรามาทำต่อเพราะว่าเนี่ยเห็ดปีนี้มันเยอะมากแล้วมันเยอะแบบ amazing มากปีนี้คือแบบแป๊บเดียวนะแค่2อาทิตย์แต่เราเก็บเกือบเป็นลมเพราะว่าต้องรีบกับเห็ดนะกลัวเห็ดบานทิ้งกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช้เวลานานก็ทีนี้พอเห็นเห็ดออกเยอะขนาดนี้ล่ะอ้าวบ้านเรานี่ออกแบบเยอะมากตรงเนี้ยออกเยอะมากเลยบริเวณนี้ข้างบนตรงนู้นแหละค่ะติดบ้านเนี่ยตรงนู้นนะคะออกเยอะจริงๆแต่ทีนี้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ออกเยอะเหมือนตรงนู้นเราก็เลยแบบเอ๊ะตรงไหนที่เขาไม่ออกน้อยๆอ่ะเราก็เอามาลงเพิ่มเผื่อว่าในทุกตารางนิ้วของเราเนี่ยเอาบริเวณนี้ก็พอเนาะทุกตารางนิ้วบริเวณนี้นะถ้าเห็ดออกแบบเหมือนที่เมืองไทยอ่ะที่เขาปลูกป่ายางกันป่ายางนากันนะป่ายางนาแล้วเขาก็เชื้อเห็ดลงไว้แล้วมันได้ผลอ่ะคือมันเยอะมากๆจริงๆนะอันนี้ของเราคือแบบมีแดดส่องผ่านนะคะไม่ได้ทึบมากแล้วก็ป่าต้นไม้ใหญ่แล้วพร้อมที่เห็ดจะเดิน
ได้อะไรอย่างนี้ได้แล้วเพราะว่าแค่ขอให้มีน้ำเนี่ยที่นี่นะขอให้ฝนตกนะคะเห็ดออกแบบตามฤดูกาลอ่ะไม่เคยขาดเขาบอกว่าที่นี่เห็ดเยอะจริงๆตามฤดูกาลเลยนะเอาเมื่อกี้นี่ไปเชื้อลงเชื้อไว้แล้วก็ไม่ไปกบแล้วก็มาโม้ต่อที่นี่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ที่เราไปทำเชื้อลงเมื่อกี้เนี่ยโรยเชื้อลงไปเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาลดน้ำอีกหน่อยค่ะทุกคนก็ถามมานะคะว่าเห็ดขึ้นกับต้นไม้ชนิดใดบ้างอยู่ในอเมริกานะคะส่วนที่บ้านนี่มีเป็นป่าไม้ผสมนะส่วนน้อยก็จะมีต้นสนนิดน้อยนะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นโอ๊กต้นฮิคอรี่นะคะต้นทิวลิปพาปูราต้นเบิร์สนิดหน่อยนะคะส่วนมากจะมีต้นโอ๊กกับต้นทิวลิปพาปูราเยอะนะคะทุกคนจะนั่นคือเป็นไม้ที่ผสมกันอยู่ทั่วไปค่ะในป่าหลังบ้านนะคะทุกคนส่วนมากถามกันมาเนาะก็นี่แหละค่ะตามสภาพที่เห็นนี่คือเป็นไม้ผสมค่ะส่วนต้นสนก็จะอยู่ลึกๆเข้าไปเราไม่สามารถไปลดได้เราก็ทำแค่ตรงนี้ค่ะตอนนี้มีแต่คลิปที่ทำเชื้อเห็ดลงเห็ดนะคะว่าเราเห็นคนที่เมืองไทยทำแล้วแบบโหทำไมเราไม่ลองมั่งอะเรามีอะไรทุกอย่างหมดแล้วสะดวกทุกอย่างละขอแค่แรงแค่นั้นแหละตอนนี้แรงก็จะเป็นลมไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสำเร็จมันต้องลงทุนลงแรงค่ะนั่งดูเฉยๆมันก็ได้แค่ธรรมชาติให้แต่เราก็ต้องแบบสร้างธรรมชาติเขาให้มาแล้วแต่เราต่อเติมธรรมชาติเพิ่มอีกอาจจะดีเลิศโอเคค่ะเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดว่าเห็ดออกเยอะๆนะเราก็จะแบบเปิดเป็นสวนแบบอะไรนะเขาเรียกเหมือนเมืองไทยดีไหมสวนศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอบรมศึกษาการทำเห็ดลงเชื้อเห็ดอะไรอย่างเงี้ยการทำเชื้อเห็ดแล้วลงต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะโอ้โหคิดการไก่อย่าหัวรอกันเด้อพี่น้องข่อยก็บอกไปทั่วทิพย์โดเดนล่ะข่อยก็ทดลองของข่อยเองนะแต่ว่ากับบริเวณเด้อต้องมีเชื้อแบบเมล็ดแล้วก็ผสมน้ำด้วยนะคะแต่ว่าตรงไหนมีเมล็ดตรงนั้นไม่มีน้ำแต่ว่าตรงไหนไม่มีน้ำ ตรงไหนที่มีเมล็ดก็คือมีแต่น้ำอ่ะอันนี้เราแบบผสมไงยาวไปนู่นไปนู่นไปนู่นเลยค่ะต้องรีบกบค่ะเดี๋ยวแห้งอันนี้คือไมซีเรียมหรือว่าเชื้อเห็ดนะคะที่โดนความชื้นจากน้ำที่เราลดแต่เราลดตอนนั้นฟูอย่างสวยงามแล้วค่ะเราลดโดนมันก็เลยยุบนี่คือการเราลงเชื้อเห็ดนะคะลงเป็นแถวเลยค่ะแล้วเราก็จะกรบลดน้ำให้ชุ่มแล้วค่อยลงนะคะนี่ค่ะเนี่ยเป็นตัวนำเชื้ออย่างดีเลยคือเชื้อเขาจะเข้าไปอยู่ในเนี้ยขาวจั่วเลยค่ะประมาณแบบนี้อะค่ะมาจ้ามาดูเชื้อเห็ดที่เราเอาออกจากกระติกน้ำแข็งวันนั้นใช่ไหมแล้วเราก็มาต่อมาชมกันเลยค่ะทีนี้ว่าตอนนี้เป็นสภาพยังไงอันนี้เป็นอันเก่าที่เราทำก่อนอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นอันเก่าที่เราทำก่อนอยู่แล้วเชื้อมันเดินก่อนหน้านั้นอยู่แล้วมันจะเยอะขนาดไหนตอนนี้เรามาดูกันอีกทีนึงโอ้โหเนี่ยค่ะเยอะขนาดไหนเต็มเลยค่ะนี่ค่ะกลิ่นเหมือนตอนนี้กลิ่นไม่ได้หอมแบบหอมหวานๆแล้วนะกลิ่นแบบเป็นเชื้อเห็ดไปแล้วนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่เหม็นนะไม่เหม็นนะหอมอยู่เหมือนเดิมอันนี้อันเป็นอันใหม่ที่เราเพิ่งเอาออกจากกระติกน้ำแข็งตัวสีแดงๆนู้นนะคะเราเอามาใส่กระติกอันนี้อันนี้คือเป็นกระติกกระปุกอาหารนะนี่ค่ะเห็นไหมเชื้อเขาเริ่มเดินแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำนะเชื้อเขาก็จะแบบจะขึ้นขาวๆติดเมล็ดข้าวแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาเริ่มขึ้นแล้วจ้ะนี่เห็นไหมนี่เนี่ยขึ้นดูค่ะดูอันนี้เยอะมากเลยค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเต็มเหมือนตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้เอาเนี่ยอันทำก่อนใช่ไหมใช้เวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆติดเข้าไปเรื่อยๆในเม็ดข้าวนะคะอันนี้เราข้างล่างมีน้ำถ้ามีน้ำบางทีเชื้อเขาจะไม่มองเห็นนะเชื้อเขาจะขึ้นข้างบนอ่ะเราใส่น้ำเยอะเราอาจจะเอาน้ำออกก็ได้ค่ะแต่น้ำไม่เป็นไรค่ะน้ำมันเป็นน้ำเชื้อเห็ดอยู่แล้วค่ะตัวนั้นแหละที่นำเชื้อเห็ดมาเดินนะคะพอเราหมักใส่น้ำหมักเป็นน้ำไว้ก่อนไงหมักเป็นน้ำไว้ก่อนแล้วเราก็มาเอามาทิ้งลงน้ำเมล็ดข้าวเนี่ยค่ะข
ข้าวไอ้ไลเบอรี่เนี่ยค่ะข้าวตัวนี้เราไม่ได้นึ่งไม่ได้อะไรเลยนะเราไม่แค่แช่น้ำไม่ได้อะไรไม่ใช่เราแช่น้ำไว้ก่อนเราแช่น้ำนี่คือไม่รู้อ่ะเราคิดเองเราเอามาแช่น้ำนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้น้ำเขาแต่ว่าเห็นน้องเขาทำหรือพี่กับน้องก็ไม่รู้ค่ะเห็นเขาทำนะดูคร่าวๆนะตอนนั้นอ่ะดูตัวนี้เพิ่งเริ่มค่ะเห็นไหมไอ้ตัวนี้เพิ่งเริ่มเองค่ะเห็นไหมเป็นฟูฟูอยู่กับฟูฟูอยู่กับเมล็ดนี่ค่ะซูมให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมตรงหัวเมล็ดเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นแบบกำลังเริ่มเลยค่ะเห็นพี่เขาเอาข้าวโอ๊กนะเห็นเขาทำนะเอาข้าวโอ๊กแล้วเขาไม่ได้ล้างไม่ได้แช่ไม่อะไรเลยเขาตักใส่เชื้อเขาใส่ถังแล้วเขาก็เอาเชื้อเห็ดผสมกับเชื้อเห็ดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเราดูตรงนั้นแหละแล้วเราก็มาดัดแปลงของเราเองเพราะเราเคยซื้อเชื้อเห็ดจากเพจที่เขาขายเชื้อเห็ดของฝรั่งนะคะที่นี่เราเคยซื้อแล้วก็เคยเอามาปลูกแล้วอย่างเราปลูกเห็ดอะไรมั่งเราเคยซื้อเห็ดไลออนเมย์ไม่ใช่ไลออนเมย์เราซื้อชิคเก้นออฟเดอะวูดเราก็เคยซื้อนะคะแล้วก็เราจะซื้อเห็ดนางลมแต่นางลมเราปลูกไม่เห็นขึ้นนะคะแต่เราซื้อเห็ดชิทากิบางคนที่เคยเห็นคลิปเราก็จะเห็นใช่ไหมคะเห็ดชิทากิก็คือเห็ดหอมตัวนั้นน่ะปลูกขึ้นดีแล้วก็เคยใช้แบบเมล็ดแบบนี้แล้วก็แบบเป็นไม้ท่อนไม้เล็กๆอ่ะเขาเป็นเขาเรียกปักนะเขาก็จะสั่งทำไม้ไผ่หรือไม้อะไรไม่รู้เป็นชิ้นเล็กๆเป็นท่อนเล็กๆแล้วเขาก็จะเอาเชื้อเห็ดเนี่ยน่าจะมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็พอเชื้อมันวางมันติดแบบนี้แล้วเขาก็จะแพ็คขายแบบนี้ส่งง่ายค่ะเขาทำแบบนี้มาแล้วมันส่งง่ายไงถ้าเราเอาแบบน้ำเนี่ยเราทำแบบน้ำอ่ะมันก็ส่งได้ไหมมันก็จะส่งได้แต่มันจะแบบไม่ได้ง่ายสะดวกเหมือนแบบนี้ไงคะแล้วเวลาเห็ดแต่ละชนิดน่ะอย่างเห็ดละโง่กับแบบน้ำก็อาจจะปลูกได้แต่ถ้าเป็นเห็ด Chicken of the Wood อ่ะมันก็ไม่ได้ไงคะมันปลูกในไม้เขาก็ต้องใส่พักหรือว่าใส่เมล็ดตัวนี้นะคะเมล็ดข้าวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอเอาน้ำออกก่อนเอาน้ำมันเยอะอยากให้เชื้อเขาแบบเดินขาวจั๊วทุกอันแล้วเราตัวนี้เราจะไปแพ็คให้ชมนะคะว่าเราจะไปแพ็คให้ชมนะว่าวิธีการแพ็คของเขาแล้วเขาส่งอ่ะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาในเพจได้นะคะทักในเพจของเราหรือว่า Facebook ของเรานะเราเปิดเป็นสาธารณะไว้อยู่ส่งเมสเสจมาแต่คุณต้องเปิดของคุณด้วยนะคะถ้าเราไม่เปิดไม่จริงเราอาจจะไม่ต้องสำรวจดูก่อนว่าเป็นทุกวันนี้เนาะมันอันตรายเราก็ต้องดูรายละเอียดของแต่ละบุคคลก่อนนะคะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าแล้วคุณสามารถอพูฟได้ว่าคุณมีตัวตนจริงเราก็จะส่งให้คุณได้ค่ะอันนี้เป็นเชื้อเห็ดเดี๋ยวเราจะแพ็คให้ดูนะคะเราจะแพ็คให้ชมว่าเราแพ็คยังไงแล้วส่งยังไงนะคะโอเคค่ะตามในเพจหรือ Facebook เดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะชื่อ Facebookเราจะแพ็คตัวนี้ให้ชมนะคะโอเคเราจะมาแพ็คเชื้อเห็ดให้ชมกันเลยนะคะนี่คือเป็นตัวถุงที่เราจะแพ็คนะคะนี่ค่ะถุงเรามีไว้แล้วนะคะก็เป็นถุงที่เราสูดอัดสูดอากาศแต่ว่าเราไม่ได้ดึงสูดอากาศออกนะคะเราแค่จะใส่เชื้อเข้าไปตัวนี้เป็นแบบชนิดแบบว่าเชื้อเดินแล้วนะคะเราจะใส่ให้ดูนะคะว่าเราจะใส่อยู่ประมาณพาวนึงนะคะแล้วถ้าเราส่งเราจะส่งเป็นปริมาณพาวนึงถ้าใครสนใจอยากทดลองนะคะเป็นช่วงทดลองนะคะก็เราจะทำการในช่วงทดลองก่อนว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเราก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่เพื่อนๆก็ทักไปในเพจนะคะเอาโอเคไหมคะไปเข้าเพจเดี๋ยวขึ้นชื่อเพจให้นะคะไปเข้าเมสเซจในเพจนะคะถ้าใครถามเรื่องเห็ดเรื่องอะไรเราจะตอบนะคะอันนี้มีแถมด้วยนะนี่มีเห็ดไออันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดผึ้งนะคะเนี่ยขายเห็ดผึ้งไม่รู้ตอนนั้นคือแบบเราเป็นช่วงทดลองไงเราก็ใส่ไปทุกเห็ดอะที่มีนะอันนี้ยังไม่ได้พาวหรือมั้งเราจะใส่ประมาณถุงละพาวนะคะละพาวของเราเดี๋ยวขอเช็คก่อนแป๊บนึงนะคะว่าอันนี้ประมาณครึ่งพาวมั้งไม่ใช่กระปุกนี้เนี่ยพาวหนึ่งหรือเปล่ามั้ง
ดี๋ยวดูก่อนนะคะโอ้โอเคอันนี้10ขีด10อันนี้ละเขาเรียกขีดหรือว่าอะไรบ้านเหมือนบ้านเราไหม16ก็ได้กับพาวหนึ่งพาวหนึ่งก็เยอะนะคะโอ้ก็เยอะอยู่เด้อก็ขยายได้เยอะนะคะเนี่ยเอาจริงๆแต่เราก็ทำการทดลองไปก่อนมันก็จะแบบโอ้โหเดี๋ยวให้ดูด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงพาวเลยค่ะนี่แค่อีกตั้ง2โอ้โหเกือบหมดกระปุกเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะเยอะอยู่นะเออเนี่ยตอนเราซื้อมาไม่ได้เยอะอย่างนี้นะคะนี่พาวหนึ่งแล้วค่ะนี่คือพาวหนึ่งแล้วค่ะนี่ได้เยอะอยู่นะขอโบนี่ค่ะพาวหนึ่งเชื้อเห็ดของเราก็คือแบบนี้ค่ะมันก็จะเดินแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราคนมันก็จะแตกใช่ไหมนี่มันเดินแล้วมันก็จะเป็นแต่ข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้เพราะเขาเปียกอยู่ข้างบนหน้านี้เขาจะแห้งใช่ไหมเชื้อเห็ดเขาก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ค่ะในเวลาเราใส่ถุงไปแบบนี้นะเราเคยสั่งมานะคะมันไม่มีน้ำใช่ไหมไม่มีน้ำแบบนี้ใช่ไหมเชื้อเขาจะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดปากถุงนะคะปิดปากถุงเราก็จะไม่เอาสูดอากาศออกแค่รีดให้แบบอากาศน้อยลงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเราจะไม่เอาน้ำออกเนาะเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำเชื้อเห็ดอยู่แล้วนะน้ำเชื้อเห็ดอยู่แล้วมันก็จะมีประโยชน์ที่ถ้าเอาออกก็ได้แล้วก็แค่บีบออกอะไรเงี้ยแต่ไม่จำเป็นหรอกค่ะเดี๋ยวมันแห้งแล้วเดี๋ยวอาหารมันจะหมดเนาะพอเดี๋ยวอาหารเชื้อเขาจะหมดแล้วก็จะปิดแบบนี้เลยนะคะเราปิดเราไม่ดูดสูดอากาศออกนะเราแค่ปิดให้แค่บีบอากาศออกนิดหน่อยเองค่ะก็ให้เขายังมีอยู่ไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็ปิดปากถุงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะตอนนี้ได้แล้วปิดปากถุงแล้วก็ปิดแล้วก็อัดอีกสักซ้ำให้มันแน่นๆไปเลยนะแต่เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเวลาเราปิดเห็นไหมเราไม่ได้ดูดสูดอากาศออกแค่เราบีบอากาศออกให้เขาหมดแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็ให้เขากระจายถุงอยู่อย่างนี้นะคะกระจายแบบนี้เลยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคลิปนี้เราก็จะทำแค่นี้ก่อนนะให้เพื่อนๆได้ชมก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะมาพามาชมว่าเชื้อเห็ดเขาจะเดินยังไงว่าเขาจะออกมาแบบเต็มถุงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเราก็ขยายให้เขาแบบนี้เลยวางไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากให้แบบเชื้อเขาเดินจนหมดส่วนมากเขาก็จะใส่ถ้าเก็บไว้นานๆเขาจะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเราอยากจะเห็นเชื้อหรือว่าเราพร้อมที่จะลงเราก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นถุงที่แบบว่าเชื้อเดินเต็มที่มากพอเราเอามาเห็นไหมมันก็หายไปเองของมันมันก็อยู่ในนี้แหละค่ะคือเชื้อขาวๆอ่ะก็จะปะปนอยู่ในนี้อยู่เหมือนเดิมเวลาเราไปไม่ขยับไม่อะไรเขาก็จะขึ้นหน้าขาวขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาชมในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมและสนใจนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เราอยากให้ทุกคนทดลองแต่เราไม่ได้รับประกันนะคะอันนี้ความพอใจของแต่ละคนเพราะว่าเราก็เพิ่งทดลองเหมือนกันแต่ความเชื่อของเราเพราะเราเคยปลูกเห็ดของที่พี่เขาทำมาก่อนเนาะเอามาปลูกพวกเห็ดหอมเห็ดอะไรเงี้ยเราทำถูกวิธีเห็ดมันก็ขึ้นค่ะแต่ถ้าเราทำไม่ถูกวิธีเห็ดมันก็ไม่ขึ้นหรืออากาศพื้นที่ของแต่ละที่มันก็ต้องดูด้วยนะคะทุกคนค่ะถ้าสนใจอยากทดลองก็ทักมาหาเราได้ถ้าเราส่งได้เราจะส่งให้ถ้าไม่ได้เราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีคนสนใจเยอะบางคนก็อยากได้ดอกแห้งดอกเกดดอกบานแล้วเห็ดละโงกอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอกันแหละค่ะถ้าจะส่งดอกเห็ดดอกบานก็เหมือนกับเชื้อตัวที่เราทำแล้วมันก็พอๆกันเพราะว่านี้เราหมักเชื้อเราเลี้ยงเชื้อไว้แล้วถ้าใครสนใจก็คือนี่ค่ะตัวนี้สำเร็จจะเอาดอกบานไปหรือเอาตัวนี้ไปก็มีค่าเท่ากันค่ะทุกคนสนถ้าใครสนใจทักมาได้เราจะมาคุยกันที่เพจนะคะเพจของเราก็คือเพจก็ชีวิตในอเมริกาเป็นต่อด้วยภาษาอังกฤษ Life in USA ถ้ากดเข้าไปดูแล้วเห็นเราลงเรื่องเหตุเรื่องอะไรนั่นคือตัวเรานะคะแต่ถ้าเพราะว่าชื่อเขาซ้ำกันเยอะทุกคนก็เอาไปเสิร์ชดูแล้วกันนะคะอันนี้เราเอามาให้ชมเชื้อเหตุเพราะว่ามีคนสนใจอยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะคะ